ปลาเผาหอนๆค่ะปลาเผาร้อนๆแล้วก็ตำแตงกุ้งสดกินแบบโตดกันไปเลยค่ะมื้อนี้อยากกินทั้งตำแตงกุ้งสดอยากกินทั้งเมี่ยงปลาเผาค่ะก็เลยเอาตำแตงกุ้งสดเนี่ยเป็นน้ำจิ้มปลาเผาแทนที่จะริงกันไปเลยค่ะมันเป็นความแซ่บที่ลงตัวล่ะคืออยากหยังขั้นกินมันก็แซ่บค่ะพี่น้องเนี่ยเฮาคืออยากมันก็แซ่บเปิดนั่นน่ะอะไรที่เรานึกอยากกินมันก็อร่อยนะคะค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายทักทายวันจันทร์รอบ2กับเจยสาวอีสานจังหวัด101อำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลเมื่อเช้าทักทายกับคลิปที่ว่าพาเอลวิสไปเดินเล่นตอนเช้านะคะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะที่เมลเบิร์นออสเตรเลียรัฐวิกตอเรียก่อนกินข้าวถังเช่านะคะ1แคปซูลก่อนอาหาร 15-30 นาทีอันนี้ก็กินให้ดูกันเลยนะคะผิวพรรณสดใสนี้ช่วยได้เลยค่ะสวยจากภายในสรรพคุณอื่นๆดูได้ที่คอมเมนต์แรกค่ะกินกันเลยค่ะกุ้งสดผู้ใดขอต่ำกุ้งสดมาจัดให้ละเด้อกินเป็นต่ำกุ้งสดไปก่อนค่ำแหละกับค่ำที่สองเหมือนกุ้งไปแล้วปลาเผาวันนี้เผาลืมสูตรน้องแนนให้มาแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำตามสูตรนางก็เลยไม่ให้สูตรไปเนาะอาบน้ำเพลินย้อนปากเข้าไปในเตาอบเพลินขนมจีนสาวเจ้อสีม่วงค่ะแบบอบแห้ง200กรัม45บาทนะคะต้มแล้วได้700กรัมกว่าสนใจถังเช่าสนใจน้ำปลาสนใจเซรั่มลกแกะอะไรต่างๆนานารายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงแคปชั่นนะคะนั่นล่ะไม่ซื้อหาไม่ว่ากันค่ะไม่สนใจไม่ว่ากันเด้อตลาดขอแห่นได้แนะนำเนี่ยค่ะนี่กินกันเลยแบบที่นี่วันนี้เอาสองแสบไปนอกบ้านเดี๋ยวยินเสียงเคาะประตูป่ะอันนั้นเสียงแม่สี่เอวิทนางจะมารยาทดีนางจะไม่เคาะประตูนางจะนั่งนิ่งๆแต่ถ้าแม่สี่นี่นั่งเป็นแผนกแบบเอาแต่ใจหันหันอยู่ได้หนึ่งเดี๋ยวเห็นปะใส่แบบเสื้อได้หลายชอบไหมคะคลิปเมื่อเช้าคือจะวัดประจำวันอะบางท่านอยากให้ลงกิจ
กิจวัตรประจำวันให้ดูตอนเช้าจะพาน้องหมาไปเดินเล่นค่ะอย่างน้อยตัวละ1ชั่วโมงถ้าเอลวิสอยู่ก็เอลวิส1ชั่วโมงเมสซี่1ชั่วโมงแต่ส่วนมากเอลวิสจะไปกับพ่อเขาค่ะเมื่อเช้าวันนี้แฟนแม่ไปด้วยไม่มีลูกเป็นคนค่ะมีน้องหมา2ตัวนี่แหละเป็นเพื่อนคลายเหงาค่ะลูกอยู่เมืองไทยกับบอมมี่ค่ะบางคนเพิ่นก็ถามมาเบิ่งบ่ทุกคลิปจังสิย่ามเฮาเว้าสู่ฟังสิบางท่านก็ไม่มีเวลาดูครบทุกคลิปเนาะเผ็ดอยู่ดิตำเพื่อเป็นน้ำจิ้มหอมนะปลาเผาเรือเดือนเนี่ยพรุ่งนี้จะแปลงเมนูเป็นไม่น้ำยาขนมจีนก็น้ำพริกนะคะอย่าเห็นเฮ็ดอีหยังกินแปรรูปได้โอ้แต่ว่าก่อนอย่างอื่นคลีบปลานี่นี่มันแซ่บนี่คลีบปลานะคะคลีบเนาะอันนี้เด้อเนี่ยมันแซ่บมันแสบกว่าเนื้อปลาคุณเนี่ยมันแสบกว่าหัวกังสีคุณเนี่ยมันนัวบางท่านก็บอกว่าอยากให้กินจนหมดมันไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่ามันอิ่มก่อนเอาไว้ก่อนกินเป็นเนื้อๆมั้งนั่นปรุงปลาคือสมุนไพรขาตะไคร้ใบมะกรูดยัดท้องไปดับข้าวค่ะเป็นคนมากินป่าต่ะมากินป่ามากินข้าวปุ้นพอล่ะอินนะคะคำถ่ายเด้อสำหรับคลิปนี้10นาทีประมาณโดยประมาณ